ใครก็ได้ที่อยากจะเล่นฟุตบอลไม่จําเป็นว่าต้องเก่งขอแค่ให้เขามาซ้อมถ้าว่าผมทําเด็กเหล่านี้อยู่ในสังคมพ่อผมเติบโตมากับสิ่งที่ว่าบุหรี่ไม่มีอะไรไม่มีผมรู้ว่ากีฬามันเป็นสิ่งที่แบบถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดคือมันจะชีวิตจะดีมากสวัสดีครับผมนายกวีดันเพ็งครับครับนี่ก็เป็นทีมเสือดำจูเนียร์ทีมไทโร่8 ปีแล้วครับที่มาของเสือดำจูเนียร์ก็คือเริ่มจากแรกๆคือน้องๆในหมู่บ้านไม่มีทีมจะเล่นผมก็คิดว่าผมมีแบบอะไรเขาเรียกความรักความชอบก็เลยแบบรวมตัวน้องๆจากเวลาว่างที่ขี่แบบเล่นเกมติดโทรศัพท์ผู้ปกครองบอกผู้ปกครองปุ๊บผู้ปกครองให้ความสำคัญพาลูกเด็กๆมาที่สนามบอลผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอามาส่งขอแค่มาส่งผมก็จะดูแลให้เองถึงไม่มีรถกลับเดี๋ยวผมก็ไปส่งเองที่บ้านทำอย่างแบบนี้ 2-3 ปีครับผมจนแบบมีสปอนเซอร์เข้ามาเพื่อแต่ผลงานเพื่อผลงานบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแต่เด็กๆเหล่านี้ก็คือไม่ไปไหนผู้ปกครองที่อยู่ได้เพราะว่าด้วยความเข้าใจสงสารผมเพราะว่าเป็นทีมที่แบบทุนน้อยตัวผู้เล่นก็น้อยก็ไปอีกก็เลยแบบไม่เอาลูกหลานเด็กๆพวกเนี้ยไปไหนผมก็ซ้อมทุกวันตอนเย็นวันอาทิตย์ก็ซ้อมเช้าเย็นเพื่อจะปรับสภาพร่างกายของนักกีฬาเพื่อให้ทันกับทีมอื่นเพื่อแม่ผมที่จะชนะนั่นเลยทันใช่ไหมน้องโอเคไหมได้มือได้ไหมอันดับแรกเลยผมจะบอกว่าใครก็ได้ที่อยากจะเล่นฟุตบอลไม่จำเป็นว่าต้องเก่งผมจะบอกว่าทุกใครก็ได้เด็กคนไหนก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้นะคนนี้นะผมจะเอาไม่เอาผมไม่เกี่ยวขอแค่ให้เขามาซ้อมคนไหนซ้อมผมจะให้อันดับแรกคือผมจะให้เสื้อบอกว่าใครมาซ้อมนะผมจะให้เสื้อเป็นรางวัลกับเขาอันดับแรกก็คือมาจากไปประมาณนั้นครับถามว่าแต่ละวันจะน้ำดื่มนักกีฬาต้องพามาเองเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยทุนแบบนี้ก็คือมาจากพ่อแม่ของเด็กๆหลังๆก็มีแบบผลงานบ้างชนะบ้างได้รางวัลมาอันดับ4บ้างอันดับ3บ้างแต่รางวัลที่1ยังไม่เคยได้ครับล่าสุดก็ไปได้อันดับ4ของรายการทั้งหมด24ทีมรายการโซโซพิบูลราชกิจปราการที่3คูดลครับผมได้อันดับ4ในรุ่น11ปีได้รางวัลอันดับ4แล้วก็ได้ถ้วยรางวัลทีมมายอดเยี่ยมด้วยครับผมตั้งเป้าไว้ว่าถ้าวันนี้ผมทำเด็กๆปุ๊บแล้วมีทีมที่มันดีกว่าผมผมพร้อมที่จะปล่อยให้กลับไปอยู่ในทีมเหล่านั้นเป้าหมายผมคืออยากให้น้องๆเนี่ยสูงสุดเลยคืออยากให้ติดต่อไปอยากเป็นนักบอลอาชีพครับผมในความฝันของผมนะแต่ถ้าวันนี้แต่ผมยึดโลแกนอย่างหนึ่งคือว่าถ้าอยากเก่งคือผมเน้นทีมเวิร์กมากกว่าซุปตาร์วันนี้เราทีมเล็กเราไปเอาหลายทีมที่เก่งๆมาไม่ได้ผมก็คิดว่าเท่านี้ผมปั้นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเก่งได้ผมก็ในเมื่อเขาไม่ให้ผมก็ให้เขาไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่ขอได้มากขออย่างเดียวคือตอนนี้ผมสปอนเซอร์ผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อไรที่ผมมีผลงานผมเชื่อว่าทุกคนเขาสนับสนุนแน่นอนแต่ณวันนี้ผมต้องการคือเด็กๆที่ยังไม่มีทีมที่จะเล่นผมรับหมดไม่ต้องเป็นต้องเก่งนะไม่จำเป็นต้องเก่งต้องอะไรแต่ว่าขอให้แบบมีใจรักนะในกีฬาฟุตบอลหรือว่าทุกกีฬาทุกชนิดเริ่มจากเด็กที่ว่าแบบใครก็ได้ที่จะเข้ามาในทีมเสือดำพวกเราต้อนรับไหมต้อนรับไหมเสือดำต้อนรับต้อนรับต้อนรับเพื่อนๆไหมที่จะเข้ามาต้อนรับไหมต้อนรับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ